เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปาไปนะครับกับเกม Car Builder and Racing กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำการปลดล็อกรถคันอื่นๆกันนะครับผมในตอนนี้นะครับอาการหวัดก็ดีขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็น่าจะหายนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการใช้เงินนะครับ25บาทในการปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมไม่ใช่สิ24บาทปะปลดล็อกกันเถอะเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยไหนดูสิรถคันนี้โอ้โหคราวนี้นะครับเราก็ปลดล็อกได้ทั้งหมดกันเลยทีเดียวนี่นะครับผมมีพวกรถถังรถอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองใช้นะครับจากเจ้ารถคันนี้กันเลยดูสิจะเห็นได้ว่ารูปทรงนี่จะเหมือนกับรถแข่งนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนหุ่นตัวนี้ได้ลองเลือกด่านหน่อยสิโอ้โหป่ะด่านที่2มาเลยครับผมเราจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์อันนี้นี่มีความแบบว่ารุนแรงนะครับเหมือนจะมีไอพ่นด้วยบื้นโอ้โหอุ้ยอย่างแรงไม่ใช่ได้เอาละครับปื๊ดปื๊ดจะเห็นได้ว่าเนินแค่ไหนนี่สามารถไปได้แบบชิวๆดูสิครับผมโอ้โหอุ้ยกระแทกแรงนิดหนึ่งเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถอยหน่อยแล้วก็เร่งเครื่องปื๊ดนี่ต้องแบบนี้ถึงจะไปได้ฟืดปึ๊บเร็วๆเร็วๆนั่นแหละตีลังกา1ตลบโอ้โหความทนทานดีเยี่ยมเอาละครับตอนนี้อุ๊ยโอ้เรียบร้อยขาหักกันไปสิเอาละครับผมสำหรับในวันนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการสร้างรถคันใหม่กันนะครับเราจะออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกคันที่2ตรงนี้นี่แหละครับจากนั้นก็ถอนพวกนี้ให้หมดปั๊บ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 นั่นแหละไม่เหลือสักอย่างในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการลองสร้างแบบรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถสร้างได้สำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขอคิดดีไซน์แป๊บนึงนะเริ่มมานี่เราควรจะสร้างจากโครงรถก่อนนะครับเอาตรงนี้บอกไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับชิ้นส่วนที่จำเป็นเดี๋ยวก่อนจริงๆนะครับเราไม่ต้องเอาเป็นอันนี้แล้วก็ได้นะเอาเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าชิ้นส่วนสีดำน่าจะเท่กว่าเยอะนี่เลยครับผมปึ๊บแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งดึงมาไว้ตรงนี้สิจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกใช้นี่นะครับอันนี้ฟึบแล้วก็แบบนี้นะครับจากนั้นก็นี่นะครับผมตรงนี้ไปเลยในเวลาการขันน็อตปึ๊บ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 จะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวเราขอเอาส่วนนี้นะครับมาไว้ตรงนี้ด้วยปึ๊บขันน็อตเข้าไปหน่อยสิถึงเวลาการใส่ล้อด้านหน้านะครับเอาเป็นล้อแบบนี้ละกันทำไมล้อเล็กจังใหญ่กว่าเดิมดีกว่านี่นะครับมอเตอร์ไซค์ล้อยักษ์เหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมเนี่ยมาใส่น็อตไปก่อนโอเคนะครับสำหรับด้านหลังนี่เราก็จะมาทำการลองใช้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ปึ๊บติดน็อตเข้าไปปึ๊บ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 อันนี้ด้วยไว้ด้านบนขันน็อตให้แน่นแล้วก็ใช้เป็นล้ออันนี้ดูเหมือนจะเล็กกว่าเดิมอุ๊ยมีไฟซะด้วยเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ดีกว่าแบบนี้ทำยังไงมันถึงจะเหมือนมอเตอร์ไซค์นะเราควรจะมีแบบนี้งั้นล่ะอ๋อเริ่มจะเหมือนมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ต้องมีแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นส่วนของไฟท้ายอะไรแบบนี้ดูรูปร่างนี่ไม่ค่อยจะดีเลยนะโอเคครับสำหรับเครื่องยนต์นี่เราก็จะมาลองใช้เป็นนี่เลยครับเครื่องยนต์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอขึ้นโครงรถก่อนนะครับตอนนี้โอเคครับผมติดน็อตเข้าไปหยิบมาประกอบสักตรงนี้ดูไปดูมาก็ไม่น่าจะเหมือนมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะครับผมควรติดตั้งอะไรเพิ่มดีไหมเอาเป็นธงดีกว่านะครับติดน็อตเข้าไปปั๊บ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 นี่แหละมอเตอร์ไซค์โอ้โหเหมือนตรงไหนวะเนี่ยเหมือนเป็นพวกรถที่วิ่งบนภูเขานะครับลองดูแล้วกันด่านที่2มาเลยครับผมแตกกระจายเรียบร้อยชิ้นส่วนตรงนี้มาโอ้โหจะบอกว่าเครื่องยนต์อันนี้นี่สุดยอดใช้ได้ดูสิครับผมเครื่องยนต์พลังแบบว่าสารเคมีล้อด้านหน้านี่สามารถยึดเกาะถนนได้แบบว่าดีเยี่ยมเอาเฮ้ยตรงนี้เป็นเนินไปไม่ค่อยจะดีฟรืดโอเคนะครับปึ๊บโอ้ยรุนแรงเหลือเกินนี่เอ้ยเป็นไงทดสอบแรงกระแทกสุดยอดปาบแม่
ขับได้แบบว่ารวดเร็วจริงๆอุ้ยเกือบตกเหวเอาละครับผมเราจะมาลองขับสักประมาณ2รอบนะครับตอนนี้มาไปเร็วๆเพื่อนน้ำมันนี่เหลือเยอะแยะมากมายไม่มีหมดแน่นอนดูสิฮึบฮึบโอ้โหชิวๆเป็นไงนี่ตีลังกาครับผมแล้วก็ไปกันรัวๆฟืดนะทางนี้ยังผ่านได้ง่ายๆอุ๊ยๆๆๆๆเกือบไปเกือบไปยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหปะน่าจะทดสอบได้เต็มอิ่มแล้วนะครับคันนี้มาไปกันเถอะยาบปื๊ดตีลังกาแน่นอนกระจายสร้างมอเตอร์ไซค์นี่ลำบากจริงๆโอเคนะครับผมสำหรับคันต่อไปนี่เราจะมาลบเจ้าพวกนี้ออกให้หมดมาไม่เอาไว้ละคราวนี้นะครับเราจะมาลองสร้างรถที่แปลกใหม่แบบสุดๆนั่นก็คือรถที่มีล้ออยู่รอบตัวนะครับมีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับผมสำหรับคันต่อไปคันนี้เราจะมาเริ่มสร้างจากตรงไหนกันดีนี่เลยครับผมเริ่มจากการที่ประกอบออกไปด้านนอกแบบนี้มาแล้วก็ออกแบบให้น่าสนใจที่สุดมาขึ้นด้านบนนี่เลยครับน่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนนี่เยอะนิดหนึ่งจากนั้นก็แบบนี้พอได้ไหมนะแล้วก็แบบนี้ฟลุ๊ปเฮ้ยไม่โดนไม่โดนดีๆๆแบบนี้ติดตั้งอันนี้เข้าไปหลายๆอันฟลุ๊ปได้เวลาการขันน็อตปึ๊บๆๆๆโอเคนะครับจากนั้นก็เราจะมาเริ่มอะไรต่อดีนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากล้อด้านหลังก่อนนะครับควรจะเป็นล้อขนาดเล็กดีไหมขอใช้เป็นล้อสีแดงแบบนี้เพื่อความเท่แล้วล้ออันอื่นนี่เราควรจะมาติดตั้งไว้แบบนี้กันล่ะดูสิครับน่าจะดีหรือเปล่านะสำหรับด้านหน้านี่ก็ต้องติดตั้งแบบนี้เข้าไปด้วยฟลึบไขน็อตไปก่อนปั๊บ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 ใช้เป็นล้อสีแดงเหมือนเดิมคราวนี้นะครับโอ้โหด้านบนไม่น่าจะได้แบบนี้ขอติดตั้งเป็นขึ้นไปนิดหน่อยนะครับมาติดน็อตโอเคโอ้โหติดหัวนิดหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรนี่นะครับถึงเวลาการติดตั้งเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นี่ไหนดูขนาดหน่อยสิเราจะมาใช้เป็นเครื่องยนต์ไฮโดรเจนพลังงานไฟฟ้าลองติดตั้งไว้ข้างในดูสิประมาณแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหไอพ่นนี่พ่นโดนลำตัวขอทำการเปลี่ยนนี่เลยคนขับคนใหม่ยึดไว้เลยฟึบ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 ดีเยี่ยมอาจจะไม่เหมือนกับที่คิดไว้เท่าไหร่นะครับเอาเฮ้ยไปหยิบออกเฉยสำหรับตอนนี้นี่เราจะมาทำการตกแต่งสักเล็กน้อยนะครับนี่เลยครับผมติดไฟหน้าไปด้วยแล้วก็ไฟท้ายตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีพวกอุปกรณ์แบบว่าใบเลื่อยอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวเราไปทดสอบรถคันนี้กันเถอะเป็นรถที่ไม่สามารถพลิกคว่ำได้นะครับคันนี้ปะด่านที่3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์นี่จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหการซับแรงกระแทกเมื่อกี้นี้ทำได้ดีเยี่ยมเฮ้ยๆๆๆโอ้โหโอ้โหดีกว่าที่คิดงอเฮ้ยใช้ได้คันนี้นะครับแหมใครอยากใช้ก็สามารถสร้างตามได้นะครับผมดูสิครับขับเคลื่อนแบบไหนก็ได้นี่ด้วยพลังของเครื่องยนต์แบบนี้โอ้โหความไวก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับนี่ไม่คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้เฮ้ยเกือบตกเหวเอ้าเฮ้ยสงสัยว่าแรงกระแทกนี่จะทำให้เครื่องระเบิดได้นะครับสรุปแล้วก็คือจังหวะที่กำลังจะกระแทกพื้นนี่น่าจะไม่ควรหงายท้องเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์กันอีกรอบดูสิคราวนี้นี่กระแทกแรงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรถ้ากำลังแบบว่าขับแบบนี้ห้ามเอาด้านหลังกระแทกนะครับแต่แบบนี้ได้อยู่นี่แบบนี้ก็ขับไปเลยเห็นไหมไม่มีพลิกคว่ำแต่จังหวะนี้ห้ามเด็ดขาดครับผมก็ยังไงก็ได้ดูสิครับขอให้กระแทกไม่รุนแรงมากอ้าวเรียบร้อยแสดงว่าถ้าอยากจะสร้างล้อรอบตัวนี่เราควรจะลองสร้างแบบว่าให้ล้อนะครับออกไปนอกตัวรถมากกว่านี้เดี๋ยวไว้ค่อยมาลองกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาสร้างอีกสัก
คันหนึ่งละกันคันนี้ก็ขอเก็บไว้ก่อนเอาออกให้หมดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้นี่เริ่มมีภาพอยู่ในหัวเราจะมาเริ่มสร้างรถบรรทุกกันเลยเริ่มมาก็ขอสร้างเป็นห้องคนขับก่อนนะครับต้องกว้างใหญ่นิดหน่อยห้องโดยสารเสร็จสิ้นต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มสร้างด้านล่างนะครับสำหรับรถบรรทุกนี่จะเป็นรถที่ต้องบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญ่งั้นสินะเพราะฉะนั้นนะครับการรับน้ำหนักนี่น่าจะต้องดีนิดหนึ่งสร้างแบบว่ารากฐานให้มั่นคงกันก่อนตอนนี้นี่นะครับความยาวก็น่าจะได้สักซูมออกนิดหนึ่งโอ้โหประมาณนี้ล่ะในตอนนี้ก็มาติดตั้งเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปแบบนี้ถึงเวลาการยึดน็อตมาโอ้โหรูน็อตโคตรเยอะเอาละครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นกันแล้วต่อไปก็เดี๋ยวมาสร้างเป็นนี่แหละครับเราก็จะมามีกี่ล้อกันดีรถบรรทุกนี่น่าจะมีสักประมาณ10ล้อนะครับด้วยเวลาการมาเลือกล้อรถบรรทุกกันแล้วควรจะเป็นล้อขนาดใหญ่งั้นสินะเอาเป็นล้อแบบนี้นี่แหละโอ้โหใหญ่โคตรๆเดี๋ยวก่อนขอติดน็อตพวกนี้ไปก่อนกันมันหลุดเอาละครับผมตอนนี้ก็น่าจะได้พอสมควรแล้วนะมีประมาณ9ล้อนะครับแต่คิดซะว่ามันเป็น10ล้อแล้วกันนี่เลยครับรถบรรทุกต้องมีกันชนนี่เลยครับแล้วก็ประมาณแบบนี้นี่โคตรเท่ไฟหน้านะครับควรจะอยู่ตรงนี้ขอติดตั้งเป็นปีกนกขยับได้ด้วยนี่นี่คืออะไรเอ่ยตัวรับสัญญาณเหรอมามั่วซั่วไปหมดสำหรับด้านหลังนี่ยังโล่งๆอยู่ไว้สำหรับบรรทุกของแล้วก็ติดตั้งพวกเครื่องยนต์นะครับลองเป็นอันนี้เลยดีไหมแหมเครื่องยนต์เทอร์โบแบบสุดรุนแรงนะครับลองใช้สัก3เครื่องกันไปเลยโอ้โหจัดเต็มจริงๆสำหรับใครที่คิดจะมาขวางรถคันนี้นะครับต้องเจอใบเลื่อยแบบนี้โอ้โหติดไป2อันซูมออกมาดูหน่อยสิมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นนี่นะครับชนเผ่าอินเดียแดงขอเล่นเป็นด่านสุดท้ายนะครับลองดูสิอุ้ยโอ้โหติดตั้งล้อเยอะมันจะสั่นแบบนี้โอ้โหอย่างที่มีน้องๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับโอ้โหโอ้โหจะขับยังไงไม่กระจายไปเถอะเอ้ยเอาใหม่นะครับลองขับ ไม่ได้โอ้โหกำลังจะระเบิดอย่านะเพื่อนโอ้โหกระจายขนาดนี้เอาล้อออกก่อนปึ๊บ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 โอเคนะครับเหลือสักประมาณเท่านี้ได้ไหมหมอและเพื่อนง้อได้อยู่มาพลังเทอร์โบวิมีการสั่นนิดหน่อยนี่ไอพ่นสุดยอดปื๊ดเป็นไงแม่โอ้โหรถนี่แทบจะบินได้นะครับใช่อยากจะสร้างรถที่บินได้เหลือเกินเอ้าเฮ้ยไม่พ้นตรงนี้อะไรวะเนี่ยลองค่อยๆขับก่อนสิมีใบเลื่อยนะครับไม่ช่วยอะไรเลยงั้นล่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์อันนี้นะครับมีพลังที่สุดยอดจริงๆเราจะค่อยๆขับเฮ้ยโอ้ไปได้เป็นไงไม่ธรรมดาจริงๆแหมถนนที่นี่นี่อันตรายนะครับอันตรายกว่าด่านอื่นเยอะเป็นไงยังพอได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเราก็ได้เห็นแล้วโอ้เฮ้ย เอาละครับผ่านมาได้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มเจ็บคอมายอมตายดีกว่าโอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าในคราวนี้นี่สร้างรถขึ้นมาได้หลายคันกันเลยทีเดียวสำหรับในคราวหน้านะครับใครที่อยากจะเห็นรถแบบไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ